ล้างน้ำเกลือแล้วเขาก็สิมาล้างน้ำปูนใส่น้ำนะคะมันจะตัวปลาเขามันจะสิแข็งมากจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะผงปรุงรสนิดนึงพี่น้องก็ต้องใส่เยอะออกนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วก็พริกไทยป่นนะคะพริกไทยป่นเป็นขวดนะพี่น้องเนาะถ้าไม่อยากให้ข้าวนะคะไม่อยากให้ข้าวไม่อยากให้เละก็เอาสารสมคือย่ายบอกนะคะดีค่ะสวัสดีค่ะยายเอียดอู้ๆก็อู้ๆอู้ๆมาแล้วนะคะมื้อนี้ญาติสิพามาคั่วปลาพี่น้อง ปลามูนนะคะนี่ปลาแม่น้ำมูนนะคะยายได้มาเมื่อวานนี่นะคะ 3 กกนะคะ3 กก100บาทนะคะนี่ๆๆไปเอาจากเรือเลยนะคะไปเอาจากเรือที่เขากำลังดึงแหขึ้นมาจากน้ำน่ะพี่น้องนี่ไม่ไหม้สดๆเลยนะคะนี่นะคะไม่ไหม้สดๆไม่ไหม้สดๆปลาสอยปลาสอยบ้านเฮาเอิ้นปลาสอยนะคะภาษาอีสานเอิ้นปลาสอยเนาะนะคะยายได้มา3กิโลนะคะร้อยนึงนะคะเพิ่นให้มาร้อยนึงเนาะพี่น้องโอเคแต่ว่าอยู่ตลาดบ่ฮู้ว่าเพิ่นขายเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายายไปซื้อจากเรือที่เขาเอามาขึ้นมาจากมูลเลยนะคะนี่นะคะนี่คือ100บาทนะคะมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องลาบแซ่บด้วยนี่นะคะเนื้อเยอะด้วยนะคะมีไข่พร้อมนะคะเมื่อคืนไปกินอยู่บ้านไปกินอยู่บ้านเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนไปเอาปลานี่แหละนะคะโอ้ย very good เนื้อหลายหลายพี่น้องแล้วก็ไข่ทุกตัวนะคะเดี๋ยวยายจะพามาคั่วเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งกันนะคะนี่ปลามุ่นนะคะเขาเป็นปลามุ่นเนาะคนบนเฮาคนบ้านเฮาติดมุ่นนะคะเนาะนี่เขาเรียกปลามุ่นเนาะปลาแม่น้ำมุ่นนะคะนี่เนื้อตัวใหญ่พี่น้องนี่นะคะ100 บาทยายจะคั่วผักคั่วตากแดดเฮ็ดเป็นแดดเดียวเนาะพี่น้องเนาะนะคะประหยัดเงินเข้าไปหลายหมื่นหลายบาทนะคะเดี๋ยวมาดูไปชมไปกับยายนะคะว้าวใช้ได้ยายสิพาเอาไปล้างล้างน้ำเกลือล้างน้ำเกลือแล้วเขาก็สิมาล้างน้ำปูนใส่น้ำนะคะมันจะตัวปลาเขามันจะสิแข็งมากจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะแล้วมาเบิ่งกับยายนะคะจ้าละเอียดมาแล้วนะคะนี่นะคะพี่น้องยายคั่วปลาเสร็จแล้วนะคะเขาคั่วเสร็จแล้วนะคะตัดหัวออกก่อนนะคะตัดหัวออกแบบนี้นะคะ wow. เราไม่เอาหัวเนาะยายบอกเอาหัวนะคะยายเอาหัวไปต้มให้แมวกินเนาะพี่น้องหวานยายก็ซื้อมาล้างนะคะต้องซื้อมาล้างน้ำสะอาดนะคะล้างน้ำน้ำเลือดน้ำยังน้ำเลือดน้ำยังของปลาออกมาพี่น้องนะซื้อมาล้างนะคะยายสีล้างสามน้ำนะคะเราจะล้างสามน้ำล้างเสร็จแล้วบัดนี้ยายก็สิพามาใส่เกลือนะคะล้างน้ําเกลือล้าง3น้ําแล้วยายสิพามาล้างน้ําเกลืออีก2น้ํานะคะล้าง2น้ําแล้วยายก็สิพามาเอาสารสมนี่แกงเข้าไปในน้ําปลานี่แหละนะคะแกงไปจะข้าวนะคะประมาณจะ5นาที10นาทีนะคะมันจะทําให้เนื้อปลาของเราบ่ยุ่ยง่ายเฮ็ดให้เนื้อปลาของเฮายังแข็งอยู่นะคะโอเคจะเอาไปเฮ็ดปลาแดกอะไรเฮ็ดไปส้มปลาหน่อยก็ได้เอาไปตากแดดเดียวก็ได้นะคะมันจะทําให้เนื้อปลาของเฮาแข็งเข้านะคะแข็งเข้าหมายถึงมันทําให้เนื้อปลาของเราแข็งขึ้นจะไม่เละตัวปลามันสิบ่เละนะคะมาคอยชมกันยายนะคะ Very good ได้ล้างซะก่อนเนาะ
ล้างเอาน้ำขี้ปลาขี้ยังออกก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาดูไปกับยายนะคะเดี๋ยวไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะนะคะได้ความรู้Very good. นี่ค่ะน้ำสะอาดได้นะคะเขาล้างน้ำปลาแล้วเรียบร้อยนะคะล้างน้ำเกลือแล้วนะคะสองน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะล้างน้ำเกลือไปแล้วนะคะต่อไปยาชิพามาแกงสารสมนะคะมีสารสมย่อยนะคะแยกจากแกงเข้าไปในน้ำนะคะโอเคสารสมเข้าไปในน้ำนะคะเพื่อให้ตัวปลาเขาแข็งนะคะเขาบริเนาะตัวปลาเขาจะบริเนาะเนื้อปลาเขาจะไม่เละนะคะแยกจากแกงเข้าไปในน้ำนะคะแกงสารสมจะบริไงสารสมย่อยนะคะย่อยจะเอาปลาลงนะคะเขาจะเอาปลาลงแช่ไว้จากข้าวนะคะแช่ปลาอยู่ไว้ประมาณจาก10-15 นาทีนะคะมันสิเฮ็ดให้เนื้อปลาเขาเน่าดีบุหรี่นะคะจะทำให้เนื้อปลาไม่เละนะคะย่อยก็จะเอาไปหมักแล้วก็ไปตากแดดเดียวให้เบิ่งนะคะตากออกมาแล้วมันจะแข็งจริงไหมคอยติดตามชมนะคะนี่ค่ะเขาจะเป็นน้ำแกงสารสมนะคะเขาก็จะมักไว้เจือข้าวนะคะนี่ค่ะตัวใหญ่นี่เนื้อปลาจะบริเลยนะคะเนื้อปลาจะไม่เละนะคะทำให้ okay. เนื้อปลาเขาแข็งนะคะเนื้อปลาไม่เละนะคะนี่แช่แป๊บเดียวแข็งขึ้นมาแล้วนะคะเขาก็เอาเจือข้าวแล้วหน่อยเมื่อเขาจะมาหมักแล้วก็ไปตามแดดเดียวนะคะไปตามชมนะคะสวัสดีค่ะมาอีกรอบนะคะวันนี้ยายจะพามาหมักปลานะคะเกลือนะคะเกลือเม็ดใหญ่ๆนะพี่น้องเกลือบานเฮาอยู่นะคะนี่นะคะเกลือเม็ดใหญ่ๆนะคะนี่นะคะเฮาบ่ได้ใส่เกลือไอโอดีนแบบที่เขาขายกันนะคะเราจะใช้เกลือเม็ดนะคะเกลือเม็ดแบบไก่เกลือบานเฮานะคะแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะแล้วก็แป้งนัวนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยป่นนะคะที่สำคัญก็คือกระเทียมตำแหลกๆนะคะตำกระเทียมแบบๆเนาะพี่น้องแล้วมาเบิ่งใหญ่สมย่าจะผสมให้เบิ่งนะคะเอาเฮาสิเฮ็ดแบบนัวๆเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดนัวจักหน่อยนะคะพอให้เขาเนื้อปลาก็จะแข็งแล้วนะคะแข็งเพราะว่ายายข้นกับน้ำยายข้นกับสารสมใครได้นะคะแขนดีขนาดเลยนะคะแขนแล้วก็แข็งนะคะถ้าเขาแกงน้ำสารสมนี่มันจะเฮ็ดให้ตัวปลาบริเนะคะมาเอาสิมาเราจะมาหมักกันนะคะใส่กับเทียมลงไปเทียมลงไปนะคะใส่กระเทียมลงไปแล้วมาใส่เกลือนะคะเพิ่มความนัวนะคะคนหน่อยนะคะคนหน่อยใช้ได้เป็กนัวต้องปรุงรสนิดนึงพี่น้องก็ต้องใส่เยอะหรอกนะคะต้องใส่เยอะนะคะแล้วก็
พริกไทยป่นนะคะพริกไทยป่นเป็นขวดนะพี่น้องเนาะมักแล้วมักเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมักเต็มไว้จักประมาณจัก10นาทีแล้วถึงจะเอาไปตากแดดเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวนะคะโอ้พริกไทยของหอมแสบพี่น้องตากเป็นแดดเดียวนะคะเนื้อเขาจะแข็งเลยนะคะเนื้อจะไม่เละนะคะเนื้อปลาจะไม่เละนะคะเขาเป็นแกงน้ำแสบแกงน้ำสารสมนะคะเนื้อปลาจะไม่เละนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายพาไปตากแดดด้วยพี่น้องเด้อนะคะมาพี่น้องมาตากปลากับยายนะคะว้าวตากปลากับยายเอียดเนาะเขาหมักเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมาตากนะคะนี่นะคะนี่ค่ะหมักเรียบร้อยแล้วนะคะแสบแล้วอร่อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาตากแดดเดียวกันเนาะพี่น้องมาเบิ่งตอนที่ว่าเขาแห้งแล้วเนาะเนาะนะคะเนาะมาเบิ่งตอนที่ยายตากแห้งแล้วทอดแซ่บๆให้กินนะคะยายเอกก็ขอขอบคุณค่ะ nice ขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆ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 ตะกะติ๊งๆติ๊งๆตะกะติ๊งๆด้วยเด้อขึ้นไลค์หลายขอบคุณค่ะมาดูตอนที่มันแห้งแล้วมันสุกอร่อยมั้ยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยายเอียดมาแล้วปลาเฮาแห้งแล้วพี่น้องปลาเฮาแห้งแล้วนะคะมาดูโอเคปลาแดดเดียวแต่เราตากแป๊บเดียวนะคะปลาแดดเดียวแต่เราตากแป๊บเดียวเพราะว่าแดดมันแรงมากเลยนะคะนี่นะคะยายพามาเอาใส่ถุงนะคะแล้วก็จะมาเก็บใส่ถุงแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้ทอดกินกับส้มตำแล้วก็ตำถั่วของเราจ้ะจ้ะถ้าไม่อยากให้ข้าวนะคะไม่อยากให้ข้าวไม่อยากให้เละก็เอาสารสมคือยายบอกกันนะคะคือยายบอกกันนะคะเอามาแกงนะคะมันจะตัวเขาจะบ่เละนะคะตัวเขาจะไม่เละนะคะนี่นะคะอบก็แสบนะคะทอดก็อร่อยนะคะไปกินกับตำถั่วตำบักฮุ้งนะพี่น้องเนาะนะคะยายก็จะพามาเก็บใส่ถุงนะคะถุงข้าวเน่าข้าวเน่านะคะโอเคเอาไปทอดกินเล็กมือน้อยนะคะวันละเล็กละหน่อยนอกพี่น้องนะคะนี่นะจ๊ะแล้วก็นี่นะจ๊ะยายเอียดก็ขอฝากกดไลค์แล้วก็ยายเอียดก็มาเก็บปลาใส่ถุงนะคะกดถูกใจถ้าชอบก็กดถูกใจกด Subscribeก็กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งตักติ๊งติ๊งเดฟินโน่ปังปังปังสวัสดีค่ะเดี๋ยวข้าวันนี้นะคะมาเก็บปลาน้ำกันพี่น้องบ่หลายยายห้าง nice เก็บปลาน้ำน้อยพี่น้องทอดแรงละทอดกินกับตำหมกทัวตำหมกแตงเข้าไปเอาค่ะเก็บเป็นทุ่งเก็บเย็นได้กินได้หลายวันค่ะนี่ค่ะไปน้องเพิ่มเงี้ยมร้อยหนึ่งนะคะนี่ร้อยหนึ่งร้อยบาทนะคะสื่อมองเขาวานเหี้ยขึ้นมากไม่เลยพี่น้องนะคะถ้าทองตลาดก็อีกราคาหนึ่งนะคะอันนี้ยายซื้อตรงที่เขาหวานแห้ขึ้นมาใหม่ๆพอกับกินได้เบิดบ่ถิ่มนะคะขอบคุณค่ะใช่ได้ยายเอกก็ขอบคุณนะคะทุกคนน้องๆทุกคนพี่เพื่อนๆทุกคนนะคะยายเอกขอบคุณมากเลยจ้า